ทางแกรมที่ชื่อว่าแบนดีแคมไหนดูซิมันอัดครับอัดนะครับคราวนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของส่วนสำคัญคือเรื่องการเล็งสกัดนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากในงานเขาเรียกว่าการสำรวจเพื่อการก่อสร้างนะครับสิ่งสำคัญของการเล็งสกัดเนี่ยนะครับมันใช้ประโยชน์มากในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากว่า มันมีเทคนิคอื่นๆเข้ามาใช้เยอะแยะไปหมดเลยกล้องสามารถที่จะวัดโดยไม่ต้องใช้เป้าก็ได้เพราะฉะนั้นการเล็งสกัดเลยลดตอนความสำคัญลงไปคงเหลือแต่เพียงเทคนิคนี้ที่จะมีเฉพาะการเล็งสกัดใช้งานได้นะครับเขาเรียกว่าการ setting out of a pier แต่ว่าอะไรแต่ว่าเป็นในการตั้งหรือการวางตอหม้อนะครับของสะพานกลางลำน้ำจำเป็นที่จะต้องมีการ setting out of a pier หรือเป็นการตั้งตอหม้อออกจากฝั่งแม่น้ำในรูปนี้มีกี่ฝั่งครับ2ฝั่งใช่ไหมมีหมุด A กับหมุด B เราเรียกหมุด A หมุด B นี้ว่าเป็นหมุดที่เรียกว่าอะไรนะครับหมุดอาจารย์ขออนุญาตตั้งชื่อว่าเป็นหมุดบนเส้นฐานนะครับแนวเส้น AB เราก็เรียกว่าแนวเส้นฐานหรือเรียกว่า baseline นะครับจะเห็นว่าเราสามารถตั้งอยู่ระหว่าง2ลำน้ำแล้วเล็งมาสกัดมาตอกเสาเข็มที่จุด P1 และจุด P2 จริงๆมีหลาย P นะครับนี่แค่ตอนที่แค่ตัวอย่างเฉยๆนะครับจะเห็นว่านะครับการเล็งสกัดเพื่อที่จะมาตัดกันหน้าจุด P1 และ P2 เราจะเรียกศัพท์ของทางเทคนิคคือการ setting out นะครับหรือการทำ layout ของ pier pier คือตอหม้อนะครับภาษาอังกฤษคือ pier นะครับหลักการตัวนี้ก็ setting out of a pier นะครับเราเป็นหลักที่กันคล้ายกันอยู่เลยนะครับเวลาที่เราต้องทำตอหม้อสะพานตอหม้อท่าเทียบเรือหรือตอหม้ออะไรก็ช่างนะครับที่เมื่อไหร่ต้องมีการตอกลงบนลำน้ำต้องมีการตั้งกล้องจากอย่างน้อยกี่หมุดครับ2หมุดนะครับที่ทราบค่าพิกัดนะครับเรามาดูรายละเอียดมันซิเริ่มต้นเลยเนี่ยนะเรามีหมุด A และหมุดอะไรหมุด B นะครับเมื่อมีหมุด A และหมุด B เนี่ยมันทราบค่าพิกัดนะครับมันก็จะสามารถทำให้หาระยะ DC อาจารย์ตั้งชื่อตัวนี้เป็น DC นะครับได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดมากไปกว่านั้นนะครับตามหลักการแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เส้นฐาน1เส้นเส้นฐานเส้นนี้มีความยาวเท่าไหร่นะครับ DC เราสามารถที่จะเปิดเส้นออกมาได้จากเส้นฐานเส้นหนึ่งเส้นฐานณจุด A นะครับและเปิดเส้นฐานณจุด B จะเห็นว่ามันตัดกันที่จุดจุดหนึ่ง ในขณะเดียวกันมันเราก็จะรู้มุมที่เส้นฐานด้วยนะมุมเส้นฐานอัลฟาและมุมเบต้าเรารู้มุม2มุมสิ่งสำคัญที่สุดเราก็รู้ว่านะครับมุมภายในรูปสามเหลี่ยมบวกกันต้องได้เท่าไหร่ครับ180องศานะครับเราก็จะสามารถหามุมสุดท้ายได้คือมุมแกมมานะครับได้โดยอาศัยสูตรอะไรครับแกมมาเท่ากับ180องศาลบอัลฟาบวกเบต้านะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ตรงนี้รู้มุม3มุมนะครับมุมภายใน3มุมเรารู้ระยะ DC เราสามารถหาระยะอื่นๆได้โดยใช้กฎของไซน์นะครับเราจะรู้ระยะ DA และระยะ DB นะครับโดยนะครับ DA ส่วนไซน์อัลฟาเท่ากับ DB ส่วนไซน์เบต้าและเท่ากับ DC ส่วนไซน์แต่แม่นะครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าเมื่อเรารู้ระยะและเรารู้มุมภายในแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการคำนวณทางด้านวิศวกรรมสำรวจได้เลยนะครับแต่สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนเลยนะครับเรารู้พิกัดจุด A และเรารู้พิกัดจุด B สิ่งสำคัญที่สุดเราจะหาซิมาจาก A ไป B ได้แน่นอนนะครับสิ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้ในวันหลังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจารย์สอนไปแล้วคือถ้าเรารู้ค่าพิกัดนอกจากเราจะหาระยะได้เรายังหาอาซิมัตจาก A ไป B ได้นะครับถ้ารู้อาซิมัตจาก A ไป B สิ่งสำคัญต่อมาเราก็จะสามารถรู้อาซิมัตจาก A ไป C และเราก็ยังจะสามารถหากลับกันก็คืออาหาอาซิมัตจาก B มา A ได้และหาอาซิมัตจาก B ไป C ได้ถ้าเรารู้อาซิมัตจาก A ไป B รู้ระยะ DB แล้วก็จะหาค่าพิกัด EC NC ได้และถ้าเรารู้ระยะจาก B ไป C และรู้อาซิมัตจาก B ไป C เราก็จะสามารถหาอะไรได้ครับพิกัดจากพิกัดของจุด EC และ NC ได้นะครับโดยพิกัดของ EC และ NC เนี่ยมันหาได้2ทางนะหาโดยเริ่มต้นจากจุด A ก็คือ EC ของ EC ที่หาจากจุด A ก็กับ EA บวกด้วย DBคูณกับไซน์อาซิมัตนะครับแล้วก็ NC เท่ากับ NA บวก D B คูณคอสอาซิมัตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออะไร EC NC ของจุดที่2ที่แขนจากจุด B นะครับถ้าเรารู้2ตัวนี้เรารู้ค่าพิกัด
จากของ ECNC 2ตัวเรามาทำอะไรกันครับมาหาค่าเฉลี่ยกันนะครับก็มีอยู่แค่นี้โอ้เรื่องนี้สอนเร็วมากนะครับเอาละสอนเสร็จแล้วแป๊บเดียวจบแล้วครับ